ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณานะครับเชิญท่านสมาชิกกำหนดจำนวนกรรมการครับท่านสมาชิกกำหนดจำนวนกรรมการครับวิปครับท่านประธานที่เคารพครับผมสรัญทิมสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคเพื่อไทยขอเสนอจำนวนกรรมการ25ท่านครับขอผู้รับรองด้วยครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับที่ประชุมนะครับกำหนดให้มีกรรมการวิสามัญ25ท่านนะครับสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี6ท่านนะครับสัดส่วนของกรรมการนะครับแต่ละพรรคการเมือง19ท่านนะครับเชิญทางคณะรัฐมนตรีเสนอครับเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันธีรรัตน์สำเร็จวานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษายติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการอยู่ร่วมกันของสังคมในยุคปัญญาประดิษฐ์และโลกาอัตโนมัติในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีจำนวน6ท่านดังนี้ค่ะ 1. รองศาสตราจารย์ธีรณีอัจลากุล 2. นายชัยวุฒิวิวัฒน์ชัย 3.นายจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภา 4. นายวสุลีวสุวีสอดส่อง 5. นายถาคณิตพรทองประเสริฐ 6. รองศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ชินทเนศขอบคุณค่ะครับดังนั้นนะครับสัดส่วนของกรรมาธิการของแต่ละพรรคการเมืองเป็นดังนี้นะครับพรรคก้าวไกล6ท่านนะครับพรรคเพื่อไทย5ท่านพรรคภูมิใจไทย3ท่านพรรคพลังประชารัฐ2ท่านพรรครวมไทยสร้างชาติ1ท่านพรรคประชาธิปัตย์1ท่านพรรคชาติไทยพัฒนา1ท่านนะครับเชิญแต่ละพรรคการเมืองเสนอรายชื่อกรรมาธิการตามสัดส่วนของผู้แล้วก็ขอผู้รับรองด้วยนะครับเชิญพรรคก้าวไกลครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมณัฐพงษ์พิพัฒน์ชัยศิริผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลนะครับขออนุญาตนำเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญนะครับสัดส่วนพรรคก้าวไกลจำนวน6ท่าน 1. เท่าพิภพลิ้มจิตกร 2. ณัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิ 3. ประสิทธิ์ปัทมพดุงศักดิ์ 4. ทิศรัตน์เหล่าหะพล 5. ธีรชาติก่อตระกูล 6. ทิติรัตน์ทิพย์สำลิดกุลขอผู้รับรองด้วยครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคเพื่อไทยครับ5ท่านครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมวชรพลขาวขำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยครับขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญจำนวน5ท่านครับท่านที่1ท่านสยามหัตถสงเคราะห์ท่านที่2ท่านละอองติยภัยรัตน์ท่านที่3เพ็ญชิสาหงอุปถัมภ์ชัยท่านที่4นายชัยพรทบแปรท่านที่5นายเดวิดมกรพงศ์ขอผู้รองได้ครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคภูมิใจไทย3ท่านครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมทนายกิจภัยบุญชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต3พรรคภูมิใจไทยในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยทั้งหมด3ท่านมีรายชื่อดังนี้ครับ 1. ดร.กอบกิจวิริยะยุทธกร 2. นายกิจจาเหล่าบุญชัย 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชูวงศ์อุบาลีขอผู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรครวมไทยสร้างชาติ1ท่านครับโทษนะครับพรรคพลังประชารัฐก่อนนะครับ2ท่านครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายคราทองใจสดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐ2ท่านขอเสนอ1ท่านพิมพรพรพุทธิพันธ์2ท่านเพชรภูมิอาพรรัตน์ขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองครับถูกต้องครับมีผู้รับรองเกิน5ท่านนะครับต่อไปนะครับพรรครวมไทยสร้างชาติครับ1ท่านครับเ
พรรครวมไทยสร้างชาติครับข้ามไปก่อนนะครับเชิญพรรครวมไทยสร้างชาติครับเสนอคุณทวนชัยนิยมชาติครับขอพูดรับรองมีพูดรับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคประชาธิปัตย์หนึ่งท่านครับเชิญครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมร่มธรรมขำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์กับผมขออนุญาตเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์หนึ่งท่านครับคือท่านปุณสิริบุญยเกียรติขอพูดรับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคชาติไทยพัฒนาหนึ่งท่านครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสรชัตสุจิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีพรรคชาติไทยพัฒนาขอเสนอคณะกรรมการวิสามัญในสัดส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาจำนวนหนึ่งท่านขอเสนอท่านสุภโชคศรีสุขจรขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับเชิญเลขาอ่านในชื่อกรรมการครับรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการควบคุมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจำนวน25คน 1. รองศาสตราจารย์ธีรณีอาจารากุล 2. นายชัยวุฒิวิวัฒชัย 3. นายจิรายุทรัพย์ศรีโสภา 4.นายวสุวีสอดส่อง 5. นายถาคณิตพรทองประเสริฐ 6. รองศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ชินทเนศ 7. นายเท่าพิภพลิ้มจิตกร 8. นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ 9. นายประสิทธิ์ปัทมะพดุงศักดิ์ 10. นางสาวทิศรัตน์ราหพล 11. นายธีรชาติก่อตระกูล 12.นางสาวทิติรัตน์ทิพย์สำริดกุล 13. นายสยามหัตถสงเคราะห์ 14. นางสาวระอองติยะภัยรัตน์ 15. นางสาวเพ็ญทิฉาหงอุปถัมภ์ชัย 16. นายชัยพรทบแปร 17. นายเดวิดมกระพงศ์ 18. นายกอบกิจวิริยะยุทธกร 19. นายกิจจาราบุญชัย20ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวงศ์อุบารี21นางสาวพิมพรพรพฤติพันธ์22นายเพชรภูมิอภรรัตน์23นายทวนชัยนิยมชาติ24นางสาวปุณสิริบุญจเกียรติและ25นายสุภโชคศรีสุขจรครับเชิญกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาครับวิปเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสรัญทิมสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคเพื่อไทยขอเสนอระยะเวลาพิจารณา90วันครับขอผู้รับรองเลยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับพิจารณาภายใน90วันนะครับต่อไปครับระยะเวลาที่ 5.2 ถึง 5.3